สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการถือว่าหมอขอรายการที่จะช่วยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่ทุกคนอยากรู้ภายใน5นาทีค่ะเมื่อผู้หญิงเริ่มมีอายุมากขึ้นและก้าวเข้าสู่ภาวะวัยทองเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งภายในและภายนอกกันอย่างชัดเจนที่จะเห็นได้ชัดนั่นก็คือปัญหาทางด้านสุขภาพกระดูกในวันนี้เราจะพาคุณผู้หญิงทุกท่านนะคะไปทำความรู้จักกับการดูแลสุขภาพกระดูกกันให้ดียิ่งขึ้นถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณหมอเกษียรปัญญาคำเลิศรอคุณผู้ชมทุกท่านอยู่แล้วค่ะสวัสดีครับมีคำถามว่าวิตามินดีคืออะไรแล้วก็มีบทบาทสำคัญยังไงกับคนเรานะครับวิตามินดีเนี่ยมันเรารู้อยู่แล้วว่าดีดูคือมีผลกับกระดูกนะครับแล้วก็วิตามินดีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันวิตามินดีเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมาจากแสงแดด 90% นะครับและที่เหลือเนี่ยเป็นอาหารซึ่งได้ทั้งจากสัตว์แล้วก็จากพืชถ้าจากสัตว์แล้วก็จากแสงแดดเนี่ยถือว่าเป็น D3 แต่ถ้าจากพืชเนี่ยถือว่าเป็น D2 ทุกคนก็งงว่า D2 กับ D3 ต่างกันยังไงผมเรียนให้ทราบเลยครับว่าร่างกายสามารถรับเข้าไปแล้วก็ไปเติมเขาเรียกว่าไฮดรอกซิกรุ๊ปที่ตับแล้วไปเติมอันนี้25แล้วเติมที่ไตที่1กลายเป็น125นะครับไดฮอยด์ไฮดรอกซิวิตามินดีซึ่งเป็น D2 หรือ D3 ก็เหมือนกันวิตามินดีเข้าไปปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่เราได้จากแสงแดดแล้วก็เป็น UVB ซึ่งจะต้องได้รับแสงแดดตอนประมาณ10โมงถึงบ่าย2ประมาณ20ถึง30นาทีต่อวันนะครับอาจจะใช้พื้นที่ผิวของร่างกายประมาณสัก 15% แล้ววิตามินดีได้จากอาหารตรงไหนครับอาหารที่มีวิตามินบีสูงก็คือพวกแซลมอนปลาซาดีนนะครับพวกไข่ต่างๆอันนี้อาจจะมีวิตามินดีเพิ่มขึ้นนะครับและในผักใบเขียวอาจจะมีวิตามินดีแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่พอวิตามินดีนะครับมีหน้าที่หลักก็คือช่วยร่างกายเนี่ยดูดซึมแคลเซียมจากลำไส้เล็กบางคนไม่คิดว่าเจอแบบนี้นะครับไม่ว่ามีหน้าที่หลักต่อกระดูกแต่จริงไม่นะครับอาจารย์เคยสอนผมว่าวิตามินดีเนี่ยเหมือนบาดหลวงพาแคลเซียมเนี่ยเข้าโบสถ์ไปแต่งงานเพราะนั้นร่างกายเนี่ยถ้าไม่มีวิตามินดีไม่มีฮอร์โมนที่สำคัญคืออีสโตรเจนเมื่อไหร่แคลเซียมจะเข้าสู่ร่างกายได้ยากนะครับเพราะนั้นร่างกายเนี่ยจำเป็นต้องมีวิตามินดีที่เพียงพอคือ30นาโนกรัมเปอร์ซีซีนะครับถึงจะเพียงพอในการที่จะดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายทีนี้แคลเซียมเข้าสู่ร่างกายเนี่ย 99% อยู่ในกระดูกที่เหลืออีก 1% เนี่ยแคลเซียมถูกเอามาใช้ในหน้าที่ต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นการย่อยอาหารไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นลุกเดินเหินนั่งพวกนี้ใช้แคลเซียมหมดเลยเพราะนั้นหน้าที่ของวิตามินดีกับแคลเซียมเนี่ยไปด้วยกันนะครับอันที่2คือวิตามินดีเนี่ยช่วยในการควบคุมสมดุลของแคลเซียมของร่างกายโดยพันทางฮอร์โมนตัวนึงซึ่งเรียกว่าต่อมพาราไทรอยด์ฮอร์โมนซึ่งมันอาจจะลึกเกินไปอีกอันนึงคือวิตามินดีตัวเดียวเนี่ยมีหน้าที่ในการช่วยทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงมีการศึกษามาแล้วนะครับว่าการใช้วิตามินอย่างพอเพียงสามารถป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุได้เพราะทำให้กล้ามเนื้อของผู้สูงอายุเนี่ยแข็งแรงเพราะนั้นถามว่าเราจำเป็นต้องได้วิตามินดีไหมในเด็กๆนะครับถ้าขาดวิตามินดีเมื่อไหร่เนี่ยเคยได้ยินไหมครับกระดูกเปราะหักหมดเลยทั้งตัวนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นวิตามินดีเนี่ยมีบทบาทสำคัญตั้งแต่ตอนเราเกิดจนกระทั่งเราเข้าสู่วัยผู้ใหญ่จนกระทั่งเข้าสู่วัยทองพอเข้าสู่วัยทองปุ๊บเนี่ยฮอร์โมนอีสโตรเจนจากรังไข่ที่ช่วยป้องกันการสลายของกระดูกลดลงเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยทำให้กระดูกสลายลงเร็วถ้าเกิดร่างกายขาดทั้งแคลเซียมทั้งวิตามินดีก็เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหักโดยเฉพาะที่กระดูกสันหลังกระดูกสะโพกและกระดูกปลายแขนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดถามผมว่าเราแนะนำว่าจะต้องได้รับวิตามินดีอย่างไรถ้ามั่นใจในแสงแดดนะครับยอมถูกแสงแดดตอน10โมงถึงบ่าย2นะครับประมาณวันละ20นาทีวิตามินดีเพียงพอแต่คิดว่าไม่ไหวกินแซลมอนเป็นปลาซาดีนก็ไม่ไหวเพราะว่ามันแพงเหลือเกินนะครับในนมมีวิตามินดีไม่สูงนะครับยกเว้นในนมที่เสริมวิตามินดีเข้าไปในทางออกก็คือในร่างกายของเราเนี่ยถ้าอายุต่ำกว่า50ต้องการวันละ600ยูนิตต่อวันแต่ถ้าเกิดอายุเกิน50ปีต้องการวันละ800ยูนิตต่อวันคำแนะนำก็คือว่าอาจจะใช้วิตามินดี D2 ก็ได้20,000ยูนิตอาทิตย์ละเม็ดหรือ2เม็ดต้องเจาะเลือดตรวจนะครับว่าทานไป1เดือน2เดือนแล้วเป็นอย่างไรอีกอันคือวิตามินดี3นะครับซึ่งบรรจุเป็น 1,000 ยูนิตหรือ 5,000 ยูนิตแต่ยังไงก็ตามในวิตามินดีถ้าสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปอาจจะเกิดผลเสียกับร่างกายได้แนะนำว่าการรับประทานวิตามินดีเนี่ยจำเป็นที่ต้องเจาะเลือดตรวจหาระดับวิตามินดีในเลือดนะครับผมเรียนให้ทราบแล้วน่าจะประมาณ 30-50 นาโนกรัมต่อซีซีหรือว่าต่อมิลลิลิตรนะครับซึ่งจะเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดนะครับเพราะนั้นแล้วถ้าเกิดใครไม่แน่ใจว่าตัวเองต่ำหรือเปล่าไปเจาะเลือดดูนะครับแล้วถ้าเกิดต่ำจริงเนี่ยการให้วิตามินดีเสริมในรูปแบบที่ผมกล่าวมาก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เนื้อกระดูกเนี่ยมันถูกสลายไปนะครับรวมทั้งช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยนะครับเพราะนั้นที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าหมอขอนะครับ
ได้ฟังสาระดีๆจากคุณหมอเกษียณกันไปแล้วนะคะก็อย่าลืมนำไปปรับใช้เพื่อดูแลสุขภาพกระดูกกันให้แข็งแรงกันยิ่งขึ้นนะคะก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวสาระสุขภาพดีๆถือว่าคุณหมอขอมานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Mega We Care